เอาถ้าการซื้อท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ผมมาเชิญเควินนี่อยู่ช่อง JKR Studio นะครับผมนี้ก็จะมา รีวิวหนังเรื่องโดราเอมอนโดโดเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะนะครับผมเป็นหนังการ์ตูนที่เข้าพร้อมกับอีเรียมซิ่งเลยนะแต่เรื่องนี้ผมจะมารีวิวที่หลังอีเรียมซิ่งผมดูวันเดียวกันแหละเออแต่ผมแบบเพิ่งจะมีเวลามารีวิวและก็จะลงให้ดูนะครับผมขอบอกกันเลยว่าอันนี้ผมอัดใหม่นะครับเพราะว่าไอคลิปก่อนผมลงไปแล้วทุกคนที่ใครดูทันนะลงไปแล้วและเสียงมันแบบไม่ได้เลยครับผมก็ต้องมาอัดใหม่นะมันก็ได้เป็นอย่างนี้เรื่องย่อคือโนบิตะได้พบไข่1ฟองที่พิพิธภัณฑ์นะผมสปอยนี่คือสปอยแล้วนะแต่หลายคนคงดูแล้วแหละเรื่องนี้พบไข่ที่พิพิธภัณฑ์บอกแค่นี้นะแล้วก็จะเป็นยังไงต่อวิ่งไปหาโดเรมอนหรือไม่ทุกคนก็คงต้องรู้แล้วแหละว่าต้องวิ่งไปนะก็ขอพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะก็มาถึงความรู้สึกส่วนตัวของผมเลยแล้วกันนะเนื้อเรื่องเอาไว้แค่นั้นแล้วกันนะก็คือเจอไข่และจะเป็นยังไงหรือและโนบิตะจะทำยังไงต่อแต่ผมขอพูดนิดนึงก็คือเนื้อเรื่องก็คือโนบิตะต้องเอา2ตัวเนี้ยชื่อมิวกับคิวหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้นะน่าจะประมาณนี้แหละต้องเอาไปกับที่อยู่ของมันที่เดิมนะแล้วจะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปชมกันเองนะครับผมมาถึงความรู้สึกส่วนตัวผมจริงๆแล้วผมคิดว่ามันสนุกมากสนุกดีนะสนุกกว่าภาคก่อนๆอีกภาคก่อนๆพวกโจรสลัดอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบผจญภัยอะไรพวกนี้นะผมลืมชื่อภาคก่อนๆอ่ะผมดูแบบไม่ค่อยกี่ภาคนะแต่ภาคก่อนๆก็เคยดูอยู่นะเรื่องนี้มันสนุกกว่านะครับแล้วเนื้อเรื่องพาให้คนดูเพลินและมีข้อคิดแบบยังมีข้อคิดอยู่อ่ะเออก็เรื่องนี้พอใช้ได้ครับเนื้อเรื่องดีใช้ได้เหมือนกันก็มันดูจะพูดอย่างไรมันก็สนุกอะครับก็คลิปนี้ทุกคนที่ดูไปดูมาแล้วให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ดูด้วยนะครับผมแต่ผมจะให้คะแนนไปเลย 6.5 เต็ม10นะครับผมมันสนุกนะมันเกินเลยอะนะประมาณแบบมันพอใช้ได้เลยอะครับมันแบบคิดว่า 6.5 นี่คือแบบเยอะนะเยอะนะคือที่แบบว่า 6.5 นี่คือมันเป็นการ์ตูนนะครับผมเลยให้ประมาณนี้ไม่ได้เยอะอะไรขนาดแบบมากมายแล้วมันยังแบบสนุกอะสนุกกว่ามายริทึมอะครับผมบอกเลยหนังไทยกับหนังการ์ตูนการ์ตูนโดเรมอนสนุกกว่ามายริทึมผมพูดแค่นี้นะแค่สนุกกว่ามายริทึมหนังไทยก็พอแล้วครับเรื่องนี้นะแต่ยังสนุกไม่เท่าอีเลียมซิ่งนะครับผมแต่มันคือการ์ตูนกับหนังไทยไงคือมันเปรียบกันไม่ได้อยู่ดีอะที่ผมพูดไปนะมันเปรียบกันไม่ได้อยู่ดีหนังไทยมันจะมีแบบอะไรมากกว่าการ์ตูนนะการ์ตูนพวกอนิเมชันแบบญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยแต่มันดีกว่าMy Rhythmครับเรื่องนี้ผมพูดแค่นี้แหละเอาไปเลย 6.5 เต็ม 10ครับก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อต้องการลงคลิปใหม่นะคลิปใหม่ผมลงตึ้งทุกคนจะได้พบแล้วก็กดเข้าไปชมนะครับผมก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก็นั่นแหละผมจะบอกว่าคลิปใหม่ลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะครับผมแล้วแต่วันพฤหัสเป็นหนังสั้นนะครับผมรอติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย